ผมได้ทำรถอีแตกได้จมโดนดูดโดนคนดูดอ๋อไอ้ประจาวแล้ววันนี้เราจะต้องดึงขึ้นนะครับผมแต่ว่าผมคิดว่ามันไม่น่าจะดึงยากเพราะว่ารถมันเบานะครับก็ยังครับไอ้ดีดีดีเดี๋ยวน่าจะเอารถขุดมาไอ้รถไถมาดึงน่าจะขึ้นนะครับผมจะเป็นยังไงเราไปดูกันได้เลยครับผมโอ้ยมันตัวอย่างนี้แล้วมันจมน้ำด้วยซะด้วยนะสายพานในปั่นน้ำพุ่งจู๊ดเลยคุณผู้ชมเออนะผมแม่แล้วจมน้ำซะด้วยดิคุณผู้ชมเอาไงดีวะเนี่ยโอ้โหแล้วจมหนักกว่าเดิมอีกนี่หว่าใช่ไหมจมหนักกว่าเดิมอีกเหรอเนี่ยอุ้ยคนก็จมชิบหายแล้วคนก็จมรถก็จมคนจมรถจมครับผมโอ้โหคนก็จมรถก็จมอ้าวทีนี้เอายังไงเอาทีนี้พี่รอพี่ขับจมพี่จะทำไงเนี่ยนะเอาจริงเอาคนมายกขึ้นก็ขึ้นนะคุณผู้ชมแต่คนก็อาจจะมุดน้ำนิดนึงนะผมก็เฮ้ยใจเย็นพี่ใจเย็นไอ้สองใจเย็นก้อนไอ้สองบอดี้เลยเราเอารถอันนี้มาดึงตรงนี้ใช่ไหมแล้วคือโซ่มันยังอยู่ตรงนี้ปะเอ้ยโซ่ยังอยู่กับปอดไปเลยเพื่อไม่ให้เวลามันสั้นเกินไปนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะรีลาสักหน่อยนึงนะครับใช่หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวมันจะสั้นเกินไปเดี๋ยวคนดูไม่ได้เดี๋ยวคนดูสั้นเกินไปเนี่ยเดี๋ยวเอ้าไม่ชนเนี่ยว่ะเฮ้ยตรงนี้มันหน้าซะเหลือเกินว่ะเห็นเนินนี้แล้วมันแบบคันไม้คันมือไอ้หนูอยู่นี่ก่อนหนูอยู่นี่ก่อนได้ปะไอ้หนูไอ้โซ่ไอ้หนูอยู่นี่ก่อนนะหนูอยู่นี่ก่อนนะเห็นเนินนี้แล้วมันคันไม้คันมือว่ะนี่เห็นเนินนี้แล้วมันคันไม้คันมือว่ะคุณผู้ชมรู้ไหมว่าผมจะทำอะไรเดี๋ยววะเล็งก่อนนะเล็งให้มันดีๆก่อนนะเล็งแล้วไปโอ้ยอย่าเบี้ยวดิโอ้อะไรวะเนี่ยโอ้เกมมาถูเอาไว้ดิโอ้เอาไว้ดิอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเอาไว้ดิไหนวะเอาต้องเล็งก่อนโอ้ตรงนี้มันเป็นอันนี้ตรงนี้มันเป็นแบบเนินยังไงมันก็ต้องเป็นตอนยังไงมันก็ต้องกระเด็นอยู่แล้วมันต้องเริ่มจากตรงนี้ต้องเริ่มจากตรงนี้เลยเริ่มจากตรงนี้ครับไปเลยโอ้ยไม่งอกตัวอย่างช้าเอ้ยนี่แหละนั่นแหละเรียบร้อยครับผมโอ้มันโดเอออย่าติดนะลูกพี่นะอย่าติดนะใส่เย็นครับโอ้ตรงนี้มีที่ปั่นน้ำด้วยนะครับผมใส่เย็นครับหอมใส่เย็นเลยปุ๊บชึบเด้โอเคครับโอเคไม่ยังกระบี่รถไฟปนโถเอ้ยพี่หลบหน่อยพี่ขวางน้ำผมอ่ะพี่ช่วยหลบหน่อยนะครับพี่โอเคครับพี่ขอบคุณครับมีโอกาสจะเนรคุณนะอุ้ยเนรคุณนะหอมไอ้ตรงนี้มันน่ามาหาปลาจิ๋มหายแล้วคุณผู้ชมว้าวไหมมันน่ามาหาปลาจริงนะตรงเนี้ยนู่นน่าเราขุดลงมาหาปลามากเลยว่ะโอ้โหเดี๋ยวผมพาเอาแคทมาหาปลาเดี๋ยวเจอผมตรงเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเถอะนะผมนี่มันบีบรถไฟชัดๆนี่หว่าคุณผู้ชม
โอ้โอ้ยเดี๋ยวเราจะโซ่ไปส่งรถไถนะครับผมโอเคเพื่อไม่ให้เวลามันสั้นเกินไปนะเราจะรีลานิดนึงนะผมใช่เหรอมันใช่หรือเปล่าเดี๋ยวเบรก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 ไม่รีลาดิไม่รีลาดิรีลาไม่ได้เราต้องรีบรีบเราจะรีบรีบขึ้นนะรีบรีบขึ้นนะโอ้ยมันจะพุ่งอย่างเดียวเลยไอ้เนี่ยพุ่งอย่างเดียวอะทำอะไรไปเนี่ยผมทำอะไรลงไปเมื่อกี้น่ะไปแล้วครับผมสวัสดีครับเจ้าดายนี่คือล่องน้ำนะครับผมบรรยากาศชิวๆนะผมบรรยากาศชิวๆเอ้าผมสตาร์ทเครื่องรถไถตั้งแต่ตอนไหนวะผมสตาร์ทเครื่องรถไถตั้งแต่ตอนไหนวะเนี่ยเฮ้ยต้องมีเทคนิคนิดนึงนะผมอุ๊ยไปเด้อเฮ้ยเอาเฮ้ยเอ้ยไปดิโอ้ดูยางมันหมุนดิ ดูยางมันหมุนดิเย้ยมันไปไม่ได้เลยพี่นี่แหละข้อเสียของไอ้ล้อเผาเดียวอ่ะคุณผู้ชมไปดิไปดิเอาเฮ้ยเอาอะไรวะเนี่ยเอาฮึบเฮ้ยจัดอะไรวะเนี่ยเอาไปดิพี่นี่ครับเราต้องมีเทคนิคนิดนึงครับไปดิพี่ดูพี่รออย่าเพิ่งเร่งนะเออไปเถอะพี่ไปเถอะฮึบติดอยู่ที่เป็นชั่วโมงแล้วตึงโอ้โหมันกระแทกอย่างแรงอ่ะเดี๋ยวไปเอาโซ่นะผมแต่เฮ้วิธีแห่งชิวๆเอ้ยวิธีแห่งแบบจ้างมันเอาละครับผมเออว่ะเราต่อข้างหน้าได้ปะก็ต่อข้างหน้าก็ได้ไม่ใช่หรอต่อข้างหน้าก็ได้ไม่จะเป็นต้องต่อข้างหลังไม่ใช่หรอนี่ไงเราต่อข้างหน้าได้เออเนี่ยเด้ไปชิวๆเลย
โอ้มองไม่เห็นโอ้ยมองไม่เห็นมองไม่ชิบหายอันนี้ชิบหายของแท้ชิบหายอันนี้ชิบหายจริงมีอุ้ยโอ้โหล้อมันล็อกไปเลยคุณผู้ชมอุ้ยขึ้นได้เฉยเลยวะโอ้ยมองไม่เห็นจริงเมื่อกี้ผมไม่ทันมองนะผมจึงตึงแล้วเราจะไปต่อกับไอ้รถไถได้ยังไงวะรถอีแต็กได้ยังไงวะเราจะไม่จมกับเขาด้วยหรอมันจะไปได้หรือเปล่าเนี่ยโอ้ยเอียงเอียงว่ะกูยอมต่อยก่อนนะไม่เอียงว่ะไปทางนี้ดูดิโอ้ย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 มันต้องเอารถเกี่ยวมาเกี่ยวออกหรือเปล่าไม่ต้องหรอกมั้งประเด็นคือเดี๋ยวก่อนนะประเด็นคือผมเนี่ยคือจะเอาโซ่ไปติดยังไงวะมันจะติดได้ปะคนดูว่าจะติดได้ปะเอางี้เดี๋ยวเรามาตรงนี้เราก็ดึงมันต้องดึงถอยหลังอะไม่ดึงด้านข้างก็ได้ดึงผมดึงไปด้านข้างก็แล้วกันเพราะว่ารถมันอีแท็กอะมันไม่ได้หนักอะไรมากมายน่ะมันดึงชิวๆมันก็ขึ้นน่ะมาเอาละครับผมเอาละคุณผู้ชมครับเอาละคุณผู้ชมครับว้าจังหวะนี้ครับผมมันจะต่อได้เปล่าวะดูก่อนนะมันจะต่อไม่ได้ด้วยซ้ำนั่นแหละเราต้องกดตัวเซตนั่นแหละตัวเซตปุ๊บนี่ตัวเซตได้ละเดี๋ยวผมเอาตะขอให้มันลงมาข้างล่างจุ๊บประมาณนี้จุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บตอนนี้ผมมุดน้ำอยู่นะคุณผู้ชมนะมันขึ้นยังไงวะตอนนี้ผมมุดน้ำอยู่นะอย่าลืมนะผมมุดน้ำอยู่เลยนะโอ้แล้วไอ้นี้ก็ติดอีกนะเนี่ยเดี๋ยวเอาคันนี้ถอยได้ปะคันนี้ติดแต่ไม่จมนะครับผมโอ้โหไม่ไปเลยว่ะถอยคันนี้ถอยได้โอ้โหอะไรครับนี่แล้วอันนี้ทำไงวะเนี่ยโอ้โหคุณดูว่ามันจะขึ้นปะผมว่าจมหนักกว่าเดิมนะลองดูเราไม่รู้หรอกนี่ผมต้องมุดน้ำมาเลยนะเนี่ยจึ๊บเฮ้ยกูเป็นหนักจัดอ่ะโอ้โหหนักจริงอ่ะคุณยอมหนักจริงอ่ะเอ้าไม่ใช่เออไม่หนักจริงอ่ะหนักเบ้อเลยอ่ะโอ้โหมึงจมอย่างนี้เลยล่ะจมกันอย่างนี้เลยนะลูกพี่นะโอ้โหดีมากอ่ะเดี๋ยวหาปุ่มถ่ายรูปก่อนนะครับผมโอ้มึงจมหนักกว่าเดิมอีกคุณยอมค่อยๆนะผมว่ามันสตาร์ทไม่ได้โอ้โหมันจมจริงๆอ่ะจมแบบจมหนักจริงๆนะผมโอ้โหมีดีวะนะมุมนี้แหละปะ
โอ้โหมันลึกจริงครับตรงนี้ลึกจริงคุณผู้ชมลึกจริงลึกจังลึกจริงอ่ะคุณผู้ชมเออลองดูนะผมหุยหุยนี่ผมดึงแล้วเนี่ยหุยดูถูกไม่ได้นะว่ารถเบาๆดูถูกไม่ได้นะดูถูกไม่ได้ว่ารถเบาๆนะโอ้โหไม่ขึ้นเลยเนี่ยเอ้ยมาแล้วโอ้มาแล้วยังไงครับโอ้ยไม่ขึ้นเลยอ่ะเฮ้ยลงว่าไม่ได้นะว่ารถเบาๆเนี่ยคุณผู้ชมไม่ขึ้นนะจะทำเป็นเล่นไม่ได้นะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยทำเป็นเล่นไม่ได้เนี่ยไม่ขึ้นนะเนี่ยเฮ้ยเอาทำเป็นเล่นไม่ได้นะเนี่ยไม่ขึ้นจริงนะเนี่ยเอาไงดีวะเนี่ยโอ้ยไม่จมกลางนาแบบนี้เลยเอาไงดีวะเนี่ยเอาเวลาจะไม่พอหรือลูกพี่เอ้ยเดี๋ยวเราต้องพยายามนะครับผมรถไถดึงรถอีแท็กได้ปะเอ้ยรถอีแท็กดึงรถไถได้ปะหมายแล้วเอาไงดีวะเอาไงดีนี่พี่ฮะพี่ยิงรถไถเอาไงดีเนี่ยมันต้องดูมุมนี้นะมันถึงจะดูว่าแบบดูว่ามันจมจริงๆอ่ะรถไถมาดึงรถอีแท็กครับผมโอ้โหกลางนาเลยคุณผู้ชมจมอยู่กลางนาเลยอ่ะนะผมน้ำก็เยอะซะด้วยไปโอ้ถอยไม่ได้เลยว่ะเอามาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยังไงโอ้ยโอ้โหจะบอกว่าไม่ขึ้นเนี่ยพี่เกินไปอุ้ยเกินไปโอ้โหเดินหน้าเดินหน้าดูดิถอยหลังดูดิปึ๊บโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้โหลดความไปเลยคุณผู้ชมโอ้โหลดความมาอย่างนี้เลยอ่ะปึ๊บอึ๊บเบ้อโอ้โหโอ้โหลากไปนู่นเลยผมลากขึ้นเนินเลยผมลากขึ้นโอ้ช่วยกันยกหน่อยได้ปะโอ้โหปึ๊บจึ๊บเดี๋ยวลากขึ้นลากขึ้นนู่นเลยโอ้ยยับโอ้อ้าวตายดิพี่โอ้โหโอ้แล้วพี่ไม่กลัวรถไถจมเลยไงโอ้โหโอ้ขึ้นได้ไหมเนี่ยลื่นผมลื่นว่ะโอ้โหปึ๊บโอ้โหกว่าจะได้นะครับผมยกช่วยกันอึ๊บน้ำหนักมันไม่ค่อยหนักสักเท่าไหร่โอ้โหคือไอตัวไอรถอ่ะมันไม่หนักหรอกแต่ว่ามันหนักไอตัวโซ่เนี่ยโซ่นี้หนักจริงนะครับคุณผู้ชมเนี่ยไอโซ่เนี่ยหนักมากๆนะครับผมถ้ารถไม่แรงจริงเอาไว้อยู่นะครับโอ้ถามว่าเสียหายไหมเสียหายนะโอ้เจอขนาดนี้ไม่เสียหายก็บ้าแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหเสียหายดูด่าเขาโยมด่าไปประมาณนี้แล้วกันนะผมสำหรับการดึงก็ถือว่าภารกิจสำเร็จนะเพราะว่ามันขึ้นอยู่นะครับผมเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับโอเคนะครับ